ีสิบนี้ก็ปีนึงเรทราคาก็ประมาณแก้วเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เรทราคาแก้วราคาประมาณ45-150ครับแต่ละเดือนก็จะมีกระแสให้ชิมหลายที่ก็คือเราจะเอากาแฟไทยมาให้กับที่ขายหรือว่ากาแฟนอกมาไม่ให้ซ้ำเพื่อไม่ให้คนเหลือเขาชาติกับเป็นเนี่ยถ้าคนที่มากินที่มีเมนูอะไรแนะนำไหมครับมีหลายตัวเลยครับถ้าเป็นชอบเป็นผลไม้ก็จะเป็นออเรนจ์คูดิฟก็คือกาแฟสกัดเย็นใส่ส้มส้มสดครับเราใช้ส้มสดเราไม่ได้ใช้ไซรัปใช่ครับแล้วก็มีส้มมีแอปเปิลครับแล้วก็มีมะเขือเทศกาแฟผสมส้มแอปเปิลใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีไนโตรเข้ามาใช่ครับไนโตรเราใช้กล้วยบางเราไม่ได้มันก็จะมีแอซิดเล็กๆใช่ครับ